มาร่วมกับค่ายใช่ค่ะโอเคใช่คนเนี้ยประกอบตกลงอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นครูอินหนูโอเคแต่คนเนี้ยยังไม่แน่ใจตกลงค่ะตกลงค่ะครูอินตกลงไหมคะร้องถามทีหรือยังคะต้องให้ครูอินสอนค่ะได้ค่ะเนี่ยความน่ารักอ่ะไม่ต้องร้องเก่งหรอกร้องแล้วแบบให้มันมีความสนุกสื่อสารออกไปให้ได้ไหมคือจริงๆอ่ะเป็นการคุยกันทางโทรศัพท์แบบเนี่ยเปิดค่ายมานะโอเคไว้แสดงความยินดีด้วยเนี่ยมาเป็นนะแบบได้หรอเพราะว่าเราไม่ได้โตมากับการเป็นศิลปินนักร้องเราโตมากับการเป็นนักแสดงใช่ก็เลยแบบไม่แน่ใจแต่คุณบอกว่าภาษาอังกฤษได้ไหมล่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเข้าท่าหน่อยแต่ก็อาจจะเป็นก็ยินดีเลยไงคะตามที่เราตั้งมุ่งหวังไว้ว่าเราจะผลักดันเดี๋ยวพี่เอ๋จะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่แบบจะทำให้เอ๋ขับเคลื่อนตั้งแต่แบบโกอินเตอร์ไปเลยแต่ประเด็นคือตอนที่เราคุยกันความใฝ่ฝันของเอ๋คืออยากร้องเพลงให้ศิลปินที่เราชื่นชอบอ่ะฟังก็คือพี่อินเราชอบพี่อินก็เลยแบบเราชอบเพลงพี่อินมากเราก็เลยแบบพี่อินอยากร้องเพลงให้ฟังมากต่อหน้าแบบสดๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่ใช่ศิลปินเราก็แบบพี่อยากจะร้องออกให้สื่อได้ยินนะแต่ว่าพี่กลัวลิขสิทธิ์ไงพี่อยากจะร้องแล้วก็ทำท่าหนูอะก็เลยคิดว่าตอนแรกคิดว่ายังไม่ได้อะไรแต่คือเมื่อกี้ตอนที่เรียกสัมภาษณ์บอกอ๋อเราจะมาเป็นแล้วหรอก็เลยต้องเรียกพี่จับมาก็หนูตกลงแล้วไม่ใช่หรอก็เรายังไม่ได้คุยกันหลังบ้านนะแต่ก็ได้เป็นก็ได้ค่ะได้เซอร์ไพรส์ไปโบเพราะว่าอยู่แบบเดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะเมื่อกี้ที่ถามโบว่าแบบเดี๋ยวเราจะเป็นแล้วหรอคือศักยภาพของโบคือครูอินอ่ะรู้จักโบก่อนแล้วก็สอนโบร้องใช่ไหมศักยภาพของเขาอ่ะเขาไปได้เร็วมากอ่ะสอนอะไรปุ๊บปุ๊บทำกันบ้านปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปได้เร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะฝึกอีกนิดนึงคือก็ไปได้สร้างเพลงให้มันเหมาะกับเขาและอินเนอร์ตรงแล้วคีย์เสียงได้โทนได้จบแต่ของหนูเนี่ยเดี๋ยวต้องหาก่อนไฟอ้าวเรายังไม่ได้ตกลงกันหรอคะไฟสแตมป์เลยไฟเขาบอกให้หาก่อนยากไหมคะพี่อินกับเดินทางคนเนี้ยค่ะคิดว่าไม่ยากเพราะว่าถ้าเป็นคนแบบเนี้ยน่ารักร่าเริงเนี้ยมันคุยง่ายหาเพลงง่ายสร้างงานง่ายพี่หนูออดิชั่นกับพี่แล้ววันนั้นไม่ได้นับเป็นการออค่ะพี่เสื่อมชนมงกันหมดแล้วค่ะอยากจะให้ดูคลิปมากเป็นการคุยทางโทรศัพท์กันนะคะแล้วก็เราก็โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้พี่อินได้เห็นแล้วพี่อินก็ได้เห็นแล้วก็พี่บอกว่าเฮ้ยมาทำเพลงกันไหมล่ะโชว์ไปก็คือโดนใจเลยจริงๆเรียกว่ายับเยื้อตัวเองดีกว่าอันนี้คือในหัวมีแต่พอวันนั้นเขาถ่ายคลิปมาอยู่ในรถอะค่ะแล้วเขาคู่กันแล้วตอนนี้ในหัวของคนนี้ของเอเนี่ยยังไม่มีแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนมันน่าจะแมทกันได้อีกคนนิ่งสงบอีกคนล่าเริงเหมือนพายุหมุนมันก็น่าจะแบบจับแมทกันได้น่าจะเป็นดูโอที่เหมาะสมกันที่สุดใช่เป็นดูโอหรือเป็นเดี่ยวคะดูโอเลยไม่ดูโอเลยดีค่ะนึกว่าตกใจนึกว่าไม่เอาตกลงคือเมื่อกี้ดีไม่จะได้ไม่เหงาไม่เหงาครูปล่อยหนูเหงาไม่ได้แล้วนานๆครูจะมีลูกศิษย์สวยๆอย่างนี้ถือโผล่มาดีค่ะลูกศิษย์ครูสวยๆทั้งนั้นเลยเว้นครูค่ะนี่ไงก็ความที่ตัวเองเป็นคนแบบเนี้ยแล้วพอได้ขึ้นตำแหน่งเป็นผู้บริหารก็จะกระทิงคาบแบบสนุกสนานไม่ได้ดีแล้วแม่ถืออย่างเงี้ยแหละที่เห็นบอกว่านอกจากร้องยังจะมีเต้นของคนนี้เอาไหมคะมันต้องเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้แบบโหโคโรกราฟอะไรหมุนแบบที่น้องออซัมเขาทำกันเนี่ยเพราะสองคนที่ทำไม่ได้แน่นอนแต่มันจะต้องแบบมีจับไม้มีแบบพอประมาณแม่ไม่ได้เต้นอย่างนั้นสิลูกแบบนิดหน่อยนิดหน่อยพอขยับซ้ายขวาพอได้แต่ไม่รู้ประสานเสียงจะรอดไหมอันนี้ต้องฝึกกันฝึกเดี๋ยวดูค่ะในอนาคตเดี๋ยวช่วงนี้ระหว่างนี้ก็ฝึกกันไปเรื่อยๆเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มได้เลยค่ะเริ่มได้เลยค่ะโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนค่ะพี่เอ๋มีความกดดันอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้คนนี้เขาก็มีแบบทักษะในการร้องเพลงอยู่แล้วของเอ๋มีจังหวะเป็นของตัวเองไม่มีอะไรกดดันเลยคนกดดันน่าจะเป็นคุยกันได้เหมือนกันเราบอกพี่โบว่าคุณครูค่ะป่วยป่วยป่วยของตัวเองก็โบร้องไปเลย4ท่อนหนูร้อง3โน้ตโบร้อง4ท่อนหนูร้อง3โน้ตได้ค่ะอ่ะงั้นวิน
ฝากเลยค่ะศิลปิน2คนนี้จะได้เห็นกันเมื่อไหร่ฝากค่ะศิลปิน2คนนี้ตอบรับแล้วแต่ว่าคนนี้ขอใช้เวลาทั้งคนคิดงานแล้วก็ขอเวลาให้น้อง2คนนี้ฝึกฝนสักนิดนึงรับรองว่าประดับวงการแน่นอนขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะยังไม่มีชื่อนะคะแต่ฝากติดตามเด็กก่อนคุยฝากภาพค่ะว่าแบบใครอยากจะแบบมาหรือค่ะยินดีต้อนรับค่ะ M2K Entertainment M2K Studio ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาคุยก่อนก็ได้ไม่ยังไม่ต้องเรียนก็ได้หรือว่าเอาเดโมมาเสนอก็ได้เรายินดีฟังค่ะมาเลยลำลูกกาคลอง5เรียบคลองฝั่งตะวันตกค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ